นำเผยแพร่คลิปภาพที่เจ้าหน้าที่ยึดมาจากกล้องวิดีโอของกลุ่มคนไทย7คนที่ถูกจับในข้อหารุกล้ำเขตแดนด้านตรงข้ามอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยพวกเขาอ้างว่านี่เป็นหลักฐานที่จะใช้ในการดำเนินคดีแล้วก็วันนี้ครับภาพบางส่วนนั้นก็ถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์ YouTube ขณะเดียวกันทีมงานทีวีไทยที่ติดตามสถานการณ์อยู่ในกรุงพนมเปญก็ได้คลิปภาพชุดนี้มาด้วยไปชมพร้อมๆกันครับอันนี้แนวรั้วนี่ของมาจากของไทยแนวรั้วนี่เป็นแนวรั้วของไทยนะเป็นแนวรั้วของไทยอ๋อถ้าเราข้ามไปนี่คือกัมพูชาคือที่ดินไทยนี่แหละแต่ตอนนี้มันถือว่าเป็นของมันไปแล้วมันยึดเลยตามแผนที่1ต่อ2แสนณตรงนี้ข้ามไปใช่ไหมครับคือคนไทยมาได้สุดแค่นี้ครับพอข้ามไปนี่ก็คือพื้นที่ไทยนี่แหละนั่นน่ะหมู่บ้านไทยเก่าเลยแต่ตอนนี้กัมพูชายึดหมดแล้วตอนนี้คนกัมพูชาอยู่ในนั้นหมดกัมพูชาทั้งหมดเลยครับนะไปเดี๋ยวเราเดินไปเราโดนจับแน่ทหารเราก็ไม่กล้าเข้ามาในนี้เลยเข้ามาครับเดี๋ยวพวกเราโดนจับตชด.ก็ต้องวิ่งมาช่วยเรามาประสานสวัสดีคือทางฝั่งเขาใช่ไหมท่านตำรวจโทรสวัสดีเป็นตชด.ที่ดูแลเรื่องของเรานะครับเดี๋ยวก็ต้องมาถ้าเราโดนจับคนนี้ก็ต้องมีมาช่วยเราเขาคงเบื่อไอ้คนนี้มาให้จับเขาไม่เป็นไรผมคนใหม่เขาจะไม่เบื่อผมใหม่เราคิวเหรอได้ยินไหมชัดไหมเดี๋ยวเผื่อสัญญาณขาดโทรไปบอกสมเกียรติเลขาท่านนายกหน่อยนะเพราะเดี๋ยวเราจะคุยกับนายกเองแต่ไม่เป็นไรบอกสมเกียรติหน่อยบอกว่าเราข้ามมาที่เขตกัมพูชาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรจะได้ประสานเข้าไปหน่อยบอกเขาหน่อยเพราะว่านี่มันเป็นเราเข้ามาในพื้นที่กัมพูชาแล้วแต่อย่าให้ใครรู้นะเพราะมีนายกรู้อยู่คนเดียวก็เอาเป็นว่าก็แค่บอกว่าท่านนายกถ้าเงียบไว้บอกว่าเผื่อมีอะไรจะประสานเข้าไปนะบอกว่าเราข้ามเข้ามาแล้วจะพยายามจะมาที่หมุด46อ่ะซึ่งมันอยู่ในฝั่งไทยนี่แหละแต่มันเป็นพื้นที่ที่ทางกัมพูชาเขาอยู่นั่นนะอยู่ในบ้านหนองจานแล้วตอนนี้เดินข้ามที่เราโดนจับเนี่ยเดินข้ามไม่กี่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาจับเราเราจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจับเราเดี๋ยวนายกรออยู่ที่รถนะรออยู่ริมถนนเลยแต่ไม่มีธงนะผมว่าไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่บอกนะนี่คนไม่รู้ก็เดินใกล้ใกล้ทั่วแหละอืมห้าหกเจ็ดบ้านที่ลึกนอกเจ็ดคนมีคุณเจ้าหรอเต้นมีคุณเจ้าหรอแค่บนแล้วก็เคยมีปัญหาก็ต้องอดบานปรับบานไอ้เจ๊เดินก่อนหน้ามานี่ไม่มีปัญหาเรื่องไงนี่เรื่องนี่เดือนไหนมีเดือนนี้มีปัญหาเดือนก่อนเต็มไปหมดตรงนี้ไม่บอกเลยตอนพี่เข้ามาเนี่ยไม่บอกต้องบอกใครอ่ะต้องรถตชด.ลูกบอกได้ไม่เห็นเลยไม่มีใครเลยไม่ต้องหรอกพี่ไม่เห็นไม่ว่าเรื่องไม่เห็นบ้านนี่แต่ถ้าแกมันเคยแต่ว่าบ้านเคยกับจอมกันหมดเป็นไงอ่ะเราขอบคุณหน่อยเดี๋ยวบอกบ้าเต้นบ้าเด็กกล้าตั้งเลยทางเกย์เย็กเนี่ยผมเห็นแล้วก็เป็นภาพเกย์เหมือนเคยเหมือนเดิมยังไงเดี๋ยวไม่เข้าใจครับคุยกันได้แหละนายมองคุ้มไม่รู้เรื่องรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็ยอมรับนะครับว่าคลิปภาพที่เผยแพร่ออกมานะครับตรงตามข้อที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้การช่วยเหลือกลุ่มคนไทยทั้ง7คนที่ถูกกัมพูชาจับกลุ่มนั้นยากมากขึ้นนะครับซึ่งขณะนี้ถือว่าในทางคดีแล้วไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบกัมพูชาครับข้อที่จริงที่แท้จริงเนี่ยทางฝ่ายคุณพนิษฐ์และคณะก็ทราบดีเราทั้งหลายก็ไม่ได้ไปแต่ว่ารายงานข่าวที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นไปในแนวทางอย่างนั้นนะครับซึ่งผมได้กล่าวไปว่าทำให้เราเสียเปรียบในการพูดคุยกันที่แล้วมาเราก็เคยขอความร่วมมือจากรัฐบาลกัมพูชานะครับสมัยแรกโน้นผมก็ได้ไปขอรับตัวนักโทษที่ต้องคำพิพากษาจำคุกอยู่ที่เป็นคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านนายกคุณเซนก็กรุณาให้มา2คนนะครับก็มีขั้นตอนวิธีการที่จะยกเว้นโทษให้อภัยโทษให้อะไรต่างๆนี่นะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนไทยของเราที่พัดหลงเข้าไปแล้วก็3คนก็ได้คืนมาก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับต้องอดทนหน่อยนะครับ
ต้องแล้วแต่ว่าทางรัฐบาลกัมพูชาเขาจะมีน้ำใจกับเราถึงขนาดไหนวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ครอบครัวของคนไทยที่ถูกจับกุมได้พบหน้ากันหลังถูกจับมานานเกือบสัปดาห์ครับแต่ว่าจนถึงขนาดนี้นะครับยังไม่มีความคืบหน้าว่าศาลจะนัดไต่สวนวันไหนติดตามเรื่องนี้จากคุณสวรักษ์จากวิวัฒนากุลรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ10นาฬิกาขบวนรถของสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญซึ่งมีภรรยาและครอบครัวของนายพนิษฐ์วิกิตเศษส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ร่วมขบวนอยู่ด้วยได้เดินทางเข้าไปในเรือนจำเปรยซอเพื่อเยี่ยมคนไทยนับเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกนับตั้งแต่คนไทยทั้ง7คนถูกจับกุมตั้งแต่วันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาครอบครัวของนายพนิษฐ์และเจ้าหน้าที่สถานทูตใช้เวลาอยู่ในเรือนจำประมาณ1ชั่วโมงครึ่งและกลับออกมาโดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวอยู่ด้านหน้าเรือนจำส่วนความคืบหน้าของการพิจารณาคดีจนถึงตอนนี้ศาลยังไม่ได้นัดวันไต่สวนคาดว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดทำการตามปกติน่าจะมีความคืบหน้าฝ่ายของรัฐบาลกัมพูชารวมถึงสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่มีท่าทีใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกเพียงแต่ว่าจะปล่อยให้การพิจารณาคดีเป็นไปตามกระบวนการของศาลยุติธรรมขณะที่นายฮอนัมพงรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาระบุว่าตราบใดที่เรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการของศาลรัฐบาลกัมพูชาไม่สามารถทำอะไรได้เหตุการณ์การจับกุมคนไทยทั้ง7คนรวมถึงความเคลื่อนไหวในเมืองไทยยังคงเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนของกัมพูชาให้ความสนใจนะคะอย่างนี้ค่ะนี่เป็นหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปญโพสต์ฉบับวันนี้ก็ได้รายงานสถานการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมถึงการเตรียมประท้วงครั้งใหญ่ของกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติที่จะไปชุมนุมกันที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งไม่ได้สอบถามกับผู้สื่อข่าวของกัมพูชานะคะทางนี้ก็วิตกเหมือนกันค่ะเพราะเกรงว่าการประท้วงอาจทวีความรุนแรงและจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชานะคะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ความคืบหน้าของคดีจับกุมคนไทย7คนในข้อหารุกล้ำเขตแดนของกัมพูชาค่ะสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณทีวีไทยรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะหารือนะครับการแก้ปัญหาในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนไทยทั้ง7คนที่ถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ครับขณะที่โฆษกของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยระบุนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่ควรยอมรับว่ากลุ่มคนไทยรุกล้ำพื้นที่กัมพูชาเนื่องจากว่าจะเป็นข้ออ้างให้กัมพูชาแสดงอธิปไตยทางการศาลเหนือดินแดนไทยได้ในวันพรุ่งนี้ทนายความของกระทรวงการต่างประเทศจะยื่นประกันตัวกลุ่มคนไทยทั้ง7คนที่ถูกทางการกัมพูชาควบคุมตัวหากกลุ่มคนไทยถูกนำตัวขึ้นศาลโดยข้อมูลที่จะนำมาต่อสู้หักล้างทางคดีคือการที่กลุ่มคนไทยทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่กัมพูชาขณะที่โฆษกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยืนยันว่ากรณีนี้เกิดขึ้นจากนายพนิษฐ์วิกิตเศษส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอ้างว่าได้รับมอบหมายจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีให้ประสานกับกลุ่มพันธมิตรร่วมลงพื้นที่พิสูจน์อธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาส่วนการลงพื้นที่ของคนไทยที่จังหวัดสักแก้วมาจากข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสักแก้วที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าภาคประชาชนไม่ได้มีเจตนาจุดชนวนเพื่อหวังผลการชุมนุมทางการเมืองส่วนในทางคดีฝ่ายรัฐบาลไม่ควรไปยอมรับว่ามีการลุกล้ำพื้นที่กัมพูชาเนื่องจากจะเป็นข้ออ้างให้กัมพูชาแสดงอธิปไตยทางศาลเหนือดินแดนไทยได้แต่สำคัญก็คือว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้อยู่ในดินแดนไทยหรือเปล่าถ้าเขาอยู่ในดินแดนไทยและกัมพูชาแสดงอธิปไตยในดินแดนประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลต้องใช้มาตรการอื่นไม่ใช่มากล่าวหาคนไทยทั้ง7คนว่าเป็นคนรุกล้ำพื้นที่กัมพูชาแทนผมคิดว่าหลักการนี้จะต้องอยู่บนข้อเท็จจริงเป็นหลักสำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเขตที่46 47 48เนี่ยยังไม่แล้วเสร็จในชั้นกระบวนการ JBC จะสรุปได้อย่างไรว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่ตรงไหนในเวลาตอนนี้นะครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่ากระบวนการยุติธรรมของกัมพูชาอาจต้องใช้เวลาและคาดว่าในที่สุดจะต้องขอพระราชทานอภัยโทษจากกษัตริย์กัมพูชาโดยเห็นว่าทางออกคือการเจรจาโดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่าจากกรณีที่คนไทยรุกล้ำดินแดนและการเคลื่อนไหวของมวลชนส่งผลให้รัฐบาลกัมพูชามีอำนาจต่อรองในการปล่อยตัวคนไทยมันขึ้นอยู่ว่าทางฝ่ายศาลของกัมพูชาจะใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ถ้าใช้เวลาเร็วใช่ไหมเรื่องมันก็จบสมมติว่าพิพากษาจำคุกเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปรับเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ถ้าเผื่อมีคำพิพากษาของศาลแล้วเนี่ยมันก็สามารถอาจจะดำเนินการวิ่งเต้นขอพระราชทานอภัยโทษได้แต่ถ้าศาลกัมพูชาช้าใช้เวลานานแบบศาลไทยผมว่าเกมก็คงยาวแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นายอภิสิทธิ์จะหารือถึงการแก้ปัญหากลุ่มคนไทยที่ถูกทางการกัมพูชาจับกุมตัวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาและยังมีกำหนดการที่นายซกอานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาเยือนไทยในเดือนนี้เพื่อหารือถึงปัญหาการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกด้วยผู้ชุมนุมกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติบางส่วนตอนนี้เดินทางไปถึงจังหวัดสระแก้วแล้วนะครับเพื่อเตรียมที่จะชุมนุมกันในวันพรุ่งนี้ขณะที่ชาวอำเภอโคกสูงจำนวนหนึ่งรวมตัวกันเรียกร้องไม่ให้มีการชุมนุมในพื้นที่ครับเพราะเกรงว่าจะทำให้สถานการณ์นั้นตึงเครียดมากยิ่งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ก็เน้นการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อป้องกันการบุกรุกข้ามแดนติดตามจากรายงานของคุณจตุรงค์แสงโชติกุลครับหน้าที่ว่าการอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันนี้กลายเป็นจุดรวมตัวของชาวบ้านจาก4ตำบลกว่า40หมู่บ้านเพื่อคัดค้านกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติที่จะเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตแดนที่46จุดที่คนไทยทั้ง7คนถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนทองแก้วประทีปชาวนาในตำบลโนนหมากมุ่นที่วันนี้กลายเป็นแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าชาวบ้านชายแดนทั้ง2ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีและอาศัยพึ่งพากันมาตลอดแต่สถานการณ์ตอนนี้ทำให้เธอไม่สามารถเข้าไปทำนาที่ฝั่งกัมพูชาได้รวมถึงขาดแคลนแรงงานกัมพูชาที่ต้องจ้างมาช่วยทำงานถ้าเข้ามาเราก็เดือดร้อนเพราะว่าทำมาหากินซื่อแรงงานเราก็ชะงักเราก็ทำมาหากินไม่ได้เราก็ต้องเดือดร้อนเพราะว่าปกติพวกเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันกับคนชายแดนแม้จะสลายการชุมนุมหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วแต่พวกเขาบอกว่าจะกลับไปรวมตัวที่หมู่บ้านของตนเองเพื่อคัดค้านการเข้าพื้นที่ของกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติจนถึงที่สุดจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงไปตามถนนเส้นนี้อีกประมาณ1กิโลเมตรจะเป็นชายแดนไทยกัมพูชาครับซึ่งตอนนี้ถูกประกาศเป็นพื้นที่กฎอัยการศึกห้ามเดินทางผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตความตึงเครียดบริเวณชายแดนในตอนนี้นอกจากคนไทยแล้วยังมีชาวกัมพูชาอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางข้ามมาทำงานที่ฝั่งไทยก็กำลังได้รับความเดือดร้อนเช่นกันใน1วันจะมีชาวกัมพูชากว่า200คนมาทำงานที่ตำบลโนนหมากมุ่นอย่างคุณเพียที่มารับจ้างทำงานบ้านยอมรับว่าช่วงนี้เดินทางข้ามมาฝั่งไทยยากกว่าแต่ก่อนดินไทยนี่ปึงเปียกเนี่ยตะเวนตะมาดิทาบ่าวยังบัดเพลาอุ่นใจคางไทยกับบัดคางขมายกับบัดพุนเพียบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการข้ามมาทำงานที่ฝั่งไทยต้องให้นายจ้างติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านก่อนพาข้ามมาทุกครั้งและบางวันที่สถานการณ์ตึงเครียดทหารกัมพูชาจะห้ามไม่ให้มาเพราะกลัวถูกทหารไทยจับไปเป็นเครื่องต่อรองขณะที่ตำบลโนนหมากมุ่นในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตะเวนชายแดนและอาสาสมัครหมู่บ้านตั้งด่านตรวจผ่านการเข้าออกอย่างเข้มงวดกว่า30ด่านตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะทางเข้าถนนสีเพ็ญที่จะเข้าสู่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตแดนที่46ซึ่งพวกเขายอมรับว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติจตุรงค์แสงโชติกุลทีวีไทยรายงาน